ที่จังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อช่วงค่ําวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บริเวณสถานีขนส่งก็ต้องแตกตื่นหลังจากมีหญิงสาวคนนึงเดินมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าหนีสามีมาแล้วสามีเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้ที่ขานะคะแล้วก็ต้องการเงินกลับบ้านไม่มีเงินกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือค่ะพอถกขากางเกงขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าที่ข้อเท้าทางด้านขวาเนี่ยมีโซ่ล่ามเอาไว้อยู่จริงๆนะคะแล้วก็มีแม่กุญแจล็อกติดกับโซ่กับข้อเท้าอีกทีนึงด้วยที่ปลายโซ่มีแม่กุญแจตัวใหญ่เลยนะคะล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งโซ่มีขนาดความยาวประมาณ4เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะคะโซ่ยาวแบบนี้เลยแล้วตอนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกว่าไม่มีเงินค่ารถจะกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพอเจ้าหน้าที่สอบถามว่าอ้าวแล้วหนีมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าหนีมาจากอำเภอหล่มสักขออภัยค่ะหนีมาจากอำเภอพระประแดงสามีเนี่ยล่ามโซ่ไว้ที่อำเภอพระประแดงแล้วพอดีว่าระหว่างที่สามีไปทำงานตนเองก็อยู่บ้านถูกขังเอาไว้ก็เลยใช้มีดค่ะพังประตูหนีออกมาแล้วก็ขึ้นรถตู้สายลพบุรีมาเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคนขับรถตู้ก็ได้ให้ลงที่บขส.สระบุรีนี่แหละก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียค่ารถตู้ไป85 บาทก็เลยไม่มีเงินที่จะนั่งรถตู้ไปต่อนะคะก็เลยมาขอเงินด้วยส่วนที่มือซ้ายเนี่ยมีรอยไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยแต่ว่านางสาวสีโบบัวโรยคนนี้ก็บอกว่าเกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกเมื่อก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้บอกว่าสามีเป็นคนทำนะคะซึ่งพอถามว่าเอาแล้วสามีชื่ออะไรทำงานอยู่ที่ไหนจะได้ไปตามตัวถูกเธอก็ได้แต่สั่นหัวแล้วก็บอกว่าไม่ขอบอกดีกว่านะคะจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยก็มาช่วยกันนะคะนำครีมมาตัดโซ่ออกให้แล้วนางสาวสีวัวก็ดีใจยกมือไหว้จะได้กลับบ้านหลังจากนั้นก็มีผู้ใจบุญค่ะช่วยให้เงินจำนวนหนึ่งแล้วก็กลับบ้านได้นะคะในที่สุดก็ต้องติดตามนะคะความจริงน่าจะตามหาว่าสามีเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาเอาไว้นะคะผิดกฎหมายด้วยเจ้าหน้าที่ใช้ครีมตัดโซ่ไปนะครับทีนี้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะนี่ก็ถือว่ามีข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยใช่ไหมครับแต่ก็ต้องไปตรวจสอบดูสาเหตุที่เกิดจากอะไรกันนะครับ